ดีค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างคะโอ้ยญี่ปุ่นหนาวมากค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เพิ่งเรียนเสร็จนะคะไม่ใช่ว่าแบบเรียนอะไรหรอกวันนี้แบบสอบเสร็จเพิ่งสอบมาก็กำลังจะกลับบ้านอันนี้เป็นทางเดินทางเดินกลับบ้านที่แบบเดินกลับทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่วันนี้เราจะยังไม่กลับเอล่ะเราจะไปกินวันนี้จะพาไปกินขนมที่ออกจากโบราณนิดนึงของสำหรับญี่ปุ่นนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นแบบโบราณอะไรขนาดนั้นนะมันเป็นขนมแบบคล้ายๆแบบขนมครกบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมี2ไส้ก็คือไส้ถั่วแดงกับไส้ครีมนะคะก็เดี๋ยวอยู่ซอยหน้านะคะตอนนี้ญี่ปุ่นก็ประมาณกี่โมงเนี่ย4:25นะคะก็ใกล้มืดแล้วแหละมันมืดเร็วมากนะคะตะวันตกดินแบบ4:30ตะวันก็ตกดินแล้วนะคะก็หนาวตอนนี้ก็น่าจะประมาณอุณหภูมิ11-12นั่นแหละแถมยังมีลมอีกชีวิตที่นี่ก็แบบมาเรียนเสร็จก็กลับบ้านนะคะโดยแบบการขึ้นรถไฟอะไรอย่างเงี้ยก็สะดวกดีนะคะอยู่ญี่ปุ่นทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยนะคะอยู่บ้านนอกอันนี้บ้านนอกนะคะอุเอดะนะคะอำเภอเวดะจังหวัดนางาโนะนะคะก็ห่างจากโตเกียวประมาณถ้ารถยนต์ก็ห่างจากขับประมาณ3ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าขึ้นชิงคันเซ็นมาเนี่ยจากโตเกียวมาอุเอดะเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึงร้านนี้ชื่อว่าขนมจิมังยากินะคะมี2รสก็คือไส้ครีมกับไส้ถั่วแดงว้าคนมาซื้อเยอะมากนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นญี่ปุ่นเราถ่ายแบบให้เห็นรูปหน้าไม่ได้นะคะคือเลยแบบเท่านี้จริงๆนะคะถ่ายได้เท่านี้จริงแต่จริงอ่ะน้องคนรอเยอะมากนะคะข้างหลังของซีนะอันนี้ข้างหน้าร้านแล้วเขาก็ติดกระจกไว้เหมือนจะเป็นธุรกิจครอบครัวด้วยนะคะแต่ว่าทำขายดีมากนะคะขายทุกวันอ่ะที่มาเรียนเวลาหิวข้าวหลังเลิกเรียนก็จะมาซื้อที่นี่แหละค่ะคิดถึงขนมหลังเรียนเลยพวกเกี๊ยวทอดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขนมหลังเรียนเหมือนกันแบบเราเรียนเสร็จแล้วก็มากินแล้วก็อุ่นๆร้อนอร่อยด้วยนะคะเรียนเสร็จมาแบบอากาศเย็นๆเหนื่อยๆอะไรเงี้ยได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาที่กินก่อนก็ญี่ปุ่นเขาเป็นวัฒนธรรมนะคะไม่ให้เดินไปกินไปนะคะต้องเลี่ยงร้านที่สุดเนี่ยคือหยุดแล้วก็กินนะคะซอยนี้ไหมหยุดแล้วก็ยืนกินเนี้ยแต่ต้องหยุดแบบเป็นที่ที่ห้ามแบบเดินไปกินไปเงี้ยนะคะก็มันเป็นที่ไม่ใช่วัฒนธรรมของเขานะคะตอนนี้ซีเดินเลี้ยวเข้ามาในซอยหนึ่งนะคะซึ่งก็ไม่เคยเข้ามาเหมือนกันนะซอยนี้นะคะก็จะเป็นซอยที่แบบไม่มีคนนิดนึงแต่ว่าเราไปกินที่ไหนดีเดี๋ยวหาที่แป๊บนึงนะ
ตู้น้ำได้ทำไมมันดูจะแบบเปรี้ยวๆจังวะไปกินที่ถนนหลักดีกว่ามันเปรี้ยวอ่ะสิกลัวจริงมันก็มีคนเดินอยู่แหละแต่ว่าแบบเราใจสอบไงเดี๋ยวไปกินที่แบบเดี๋ยวหาที่นั่งที่ตรงถนนหลักข้างหน้าดีกว่าที่รถเยอะๆตรงนี้มันโอเคเราได้ที่นั่งแล้วนะคะก็เป็นข้างทางใหญ่หลวงเลยนะคะทางใหญ่มีรถจอดรอไฟแดงด้วยก็เก้าอี้นี้ก็เป็นเก้าอี้ของนางาโน่ด้วยนะคะก็เป็นเก้าอี้สาธารณะที่นั่งได้แต่ถ้าเป็นเก้าอี้ที่เขาเอาไว้ตรงหน้าร้านเนี่ยเห็นปะเก้าอี้นี้นะคะก็คือถ้าเราไม่ได้เป็นลูกค้าเขานะคะก็คือนั่งไม่ได้นะก็หาที่มันเป็นสาธารณะนะคะลมแรงมากแม่นะคะเราจะมาลิ้มลองกันนะคะว่าอังโกะที่ซื้อมาเป็นยังไงอุ้ยมันเลิศอ่ะกรอบนอกนุ่มในด้วยดูดีมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็จะนุ่มๆแล้วก็ตรงนี้ที่โดนลมมันก็จะแบบกรอบๆนะโอเคกินแล้วนะไส้ครีมค่ะคำแรกก็เจอไส้เลยขอให้ไส้เยอะมากนะคะอร่อยดีกัดตรงนี้ไส้เอาโหตรงนี้คืออะไรคนก็หาได้แค่ข้างหลังอะไรญี่ปุ่นอ่ะถ้าถ่ายข้างหน้ามันจะเป็นแบบเหมือนเป็นละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาก็เลยแบบไม่ให้ถ่ายข้างหน้าวุ้ยข้าวซอยเยอะมากอ่ะรสชาติแบบไม่หวานมากนะคะเป็นขนมหวานที่แบบกินได้เลยแบบเพลินๆ นะคะแล้วก็เขาก็ทำแบบอุ่นร้อนๆเนาะมันก็จะแบบว่าฟินอ่ะมันหอมครีมแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยก็คือนุ่มแล้วก็ข้างนอกก็คือกรอบเนี่ยเดี๋ยวนะฮะเอาผ้าชนะแป๊บนึงสบายนะคะไส้คือแบบละมุนอร่อยถ้าน้ำนี่ก็คือขนมครกบ้านเราอ่ะแต่ว่าแบบถ้านะแบบอายุตอนเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะมันก็คือขนมแบบที่เขากินมาตั้งแต่โบราณของญี่ปุ่นเดี๋ยวมาชิมอีกอันนึงซึ่งเป็นไส้ถั่วแดง
อารานากิรานาอันที่สองแล้วนะเนี่ยอันเดียวก็อิ่มแล้วนะคะที่เป็นสาวกถั่วแดงญี่ปุ่นสั่งรสนี้นะรสนี้เขาเรียกว่าอังโกะอังโกะไส้ครีมเมื่อกี้ก็คือเขาจะออกเสียงแบบคูรีมุคือครีมนะคะเวลาเราไปสั่งแบบพวกเค้กอะไรก็ตามนะคะเวลามาญี่ปุ่นนะถ้าเราจะเอาไส้ครีมอย่างเงี้ยเราก็ออกเสียงแบบคูรีมุนะมี3พยางค์คูรีมุใช่ใช่แล้วก็แบบหวานหวานหอมถั่วอิ่มแล้วแต่ต้องกินทั้งหมดแหละอาจจะรำคาญแบบเรื่องเสียงรถนิดนึงนะแต่ว่ามันมืดแล้วก็สลัวสลัวนะคะจะไปถ่ายที่เงียบๆเมื่อกี้ที่เข้าไปก็แบบเฮ้ยไม่กล้าอะไรเงี้ยนะคะกลัวก็เลยมาถ่ายที่ข้างถนนนะคะต้องขออภัยด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเวลามีอะไรที่แบบน่ากินอีกบ้างญี่ปุ่นมีอะไรที่น่าติดตามอีกบ้างนะคะสำหรับวันนี้บายบายไปกับมันยากินะคะขนมที่เพิ่งกินไปอร่อยถ้ามาญี่ปุ่นต้องมาลองกินดูนะคะถ้าเที่ยวแถวโตเกียวก็น่าจะมีนะคะลองหาดูนะแต่นี้ซื้อที่อำเภอเวดะจังหวัดนางาโนะนะคะบายบาย